ไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกองหน้า3ประสานนรกนะครับโรนัลโดแรดฟอร์ดแล้วก็เมสซี่นะครับจริงๆอยากให้เป็น4ประสานด้วยนะครับเพราะว่ามีเอ็มบัปเป้อยู่ด้วยแต่ทีนี้พื้นที่มันใส่ไม่พอก็เลยสำรองไปก่อนนะไอ้หนูให้รุ่นพี่เขาจัดการมาครับมาลงแรงกันเถอะใช้กองหน้า3ประสานนรกมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็แรงยัง 1,386 นะครับหลังจากที่ขึ้น 1,400 มาก็สะดุดเสมอสะดุดแพ้เรื่อยๆเลยรอบนี้ก็มาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง3ประสานของเราหัวตั้งอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือพี่โดนะครับแต่แรดฟอร์ดกับเมสซี่ก็ถือว่าหัวขึ้นแต่ไม่สุดนะครับก็มาดูกันครับว่าจะเป็นไงทีมของเขาฟอร์ลันโรนัลโดซาร่านะครับแล้วก็มีเมสซี่เป็นกองกลางตัวลุกนะครับน่าสนใจนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงมาดูกันครับว่า3ประสานกับ4ประสานของเขาใครจะแผงฤทธิ์นะครับฝากกดซับกันด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ครบ200ซับมีกิจกรรมแจกรางวัลนะครับก็มากดซับกันเยอะๆนะครับเสียบอลครับมาดีนี่เบคเคนบาวเวอร์ตัดได้ครับเตะอัดพี่โดออกไปเลยทุ่มให้คืนหลังค่อยๆต่อบอลนะครับตอนนี้จะส่งให้คาร์ลอสโอเคจ่ายตัดขึ้นมาให้พี่โดนะครับพี่โดหัวตั้งอยู่ตัวเดียวล้ำไหมล้ำนะครับแรดฟอร์ดออกไปเร็วลองนึกสภาพว่าถ้าหัวตั้งทั้ง3คนนี่น่าจะไปกันใหญ่เลยนะครับสวยวิเอล่าสวยครับโอลิเวอร์คานเดี๋ยวรอสวยคาร์ลอสแต่คาร์ลอสคองบอลมาไม่ได้ครับได้บอลอยู่คืนเล่นไว้ครับโอ้กองหลังเขาตัดได้ครับปิโลเปิดมาให้โมฮัมเหม็ดซาร่าซาร่าจ่ายที่ฟอร์ลันเข้าไหมไม่เข้านะครับเกือบไปหรือว่าโชคดีไปนะครับจ่ายขึ้นไปที่คาร์ลอสโอเคครับเอ้าล้ำหน้าล้ำอีกแล้วโอเคสวยติดปิโลครับโอเคครับให้พี่โดจ่ายตัดออกข้างสนามมาโอ้จะให้วิเอล่าที่วิ่งมานะครับแต่โอเคติดสวยเดี๋ยวชะลอเมสซี่แป๊บหนึ่งสวยครับเมสซี่ลองโค้งโค้งโอ้โหชนคานเฮ้ยชนเสาสิเกือบไปครับเมสซี่ลองส่องไกลดูนะครับเกือบเป็นประตูถ้าเข้าจะเป็นลูกที่สวยลูกหนึ่งเลยนะครับอ้าวกระตุกนิดนึงโอเคไม่โอเคนะครับอย่างนี้เรียบร้อยครับ
โดนยิงนำไปแล้วนะครับ1-0สามประสานเขาทำงานก่อนนะครับค่อยๆลำเลียงไปนะครับตอนนี้พี่โดเอ้ยโรนัลดินโญ่หลุดครับอย่างนี้น่าจะถวายพานครับไม่น่ามีปัญหาครับแรดฟอร์ดยิงตีตื้นมานะครับเสมอ1-1ครับตอนนี้เป็นการเข้าพวดของกองหลังนะครับทำให้เกิดช่องอ้าวโอเคครับค่อยๆให้ตัวใกล้งัดถึงไหมโอเคครับความแข็งแกร่งลองดูเรียบร้อยครับนำก่อนครึ่งแรกครับถือว่าทำดีครับผมมันจังหวะนี้เริ่มต้นจากวิเอล่านะครับใช้ความแข็งแกร่งกระแทกก็จบครึ่งแรกครับก็พลิกกลับมานำ2-1นะครับถือว่าได้เรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวสักประมาณนาทีที่60-70เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาเอ็มบัปเป้ลงมาแทนแรดฟอร์ดนะครับก็มาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็จะใช้ความเร็วมาจี้คู่แข่งนะหลุดไหมเอ่ยหลุดไหมเอ่ยโอเคดีทำดีครับอ๋อติดเมสซี่ครับต้องใจเย็นนะครับจังหวะนี้โอเคเขาฝืนยิงนะครับลูกนี้ถือว่ายิงออกไปก็ใครที่อยากเล่นด้วยนะครับก็สามารถทิ้งไอดีไว้ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามไล่แอดทุกคนไปนะครับเรียบร้อยครับแบบนี้จะให้โรนัลดินโญ่แต่ลึกมาถึงเมสซี่แล้วดันพอดีเท้าแล้วก็จับแล้วก็ยิงเลยครับสวยครับตอนนี้เหลือพี่โดคนเดียวที่ยังไม่ยิงนะครับตอนนี้ต้องระวังซาร่านะครับสวยแคมเบลชนไว้พี่โรนัลดินโญ่ให้คริสเตียโน่หลุดครับแบบนี้อย่างนี้จุดโทษหรือเปล่าครับจุดโทษครับแบบนี้แต่ถ้าให้ยิงเองน่าจะเข้าดีกว่าครับแบบนี้ต้องมาลุ้นยิงตรงกลางก็ได้พุ่งเถอะโอเคครับสวยงามครับ 4-1 ครับตอนนี้โอ้น่าจะให้โรนัลโดยิงนะครับถือว่าคิดผิดไปหน่อยเดี๋ยวก็จะหยุดเกมไปนะครับเดี๋ยวจะได้เอากองหน้าสายจรวดที่แท้ทูจับมาลองดูหน่อยว่าเป็นยังไงพี่โดโอ้พี่โดปล่อยออกบอลยาวไปหน่อยนะครับแต่ผมอยากปั้นพี่โดผมขอจับโดมาเป็นหน้าเป้าแล้วกันนะครับแล้วเอ็มบัปเป้ขนาบข้างล่างนี้เล่นปีกซ้ายตัน96นะครับถ้าเป็นตัวเก่าจะตัน95ถือว่าเวลเดียวครับไม่น่าจะเห็นความต่างเยอะให้ฟอร์ลันโอเคดีครับสวยครับค่อยๆลำเลียงไปติดครับลูกนี้โอ้จ่ายสั้นไปหน่อยครับน่าจะออกมาลดินี่ลูกนี้หม่งคืนได้ไหมโอเค
คัมเบลมาชนเอาไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราเล่นเซฟๆดีกว่าครับโรนัลโดชนสวยเมสซี่อย่างนี้ล่อเป้าครับแบบนี้5ประตูต่อ1ครับพี่โดก็ยังไม่ยิงมาลุ้นให้พี่โดยิงกันนะครับโอ้เบคเคนบาวเวอร์เบียดได้บอลไปนะครับเวล่าไลจี้เขาจ่ายคืนมาที่ปีโรอย่างนี้ก็ไม่ได้ลุ้นครับโอเคขอลองบอลยาวให้เคเอ็มบัปเป้ความเร็วเอ็มบัปเป้วันทูให้พอสโกครับวันนี้ให้คะแนนกองหลังหรือว่ากองหลังทำหน้าที่ได้ดีนะครับข้อผิดพลาดก็มีแค่จังหวะลูกแรกที่เหวอๆหน่อยนะครับไม่เข้าใจกันก็วิดีโอไม่ได้ยิงนะครับแต่ก็มีส่วนร่วมกับเกมถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเป็นคนเดียวที่หัวตั้งแต่ไม่ยิงก็มาดูจังหวะที่เสียประตูกันนะครับก็เป็นความผิดพลาดของกองหลังนิดหน่อยที่เบคเคนบาวเวอร์ไม่มาไล่จี้ฟอร์ลันนะครับแต่ที่เหลือก็ต่อบอลกันได้ดีทุกคนนะครับถือว่าทำหน้าที่ได้ดีก็โอเคครับผมก็มาดูกันครับเรตติ้งจะขึ้นเท่าไหร่ขึ้นมา8นะครับถือว่าเยอะอยู่ก็จะพยายามปั่นให้ขึ้น 1,500 ไวๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe กดทุกอย่างเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็จะทำคลิปแบบนี้ทุกๆวันเลยนะครับขอบคุณครับ